คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังในคืนนี้เรามาใคร่ครวญพระคัมภีร์สั้นๆก่อนนอนด้วยกันนะครับคืนนี้ยกมาจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่22ครับบอกว่าถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาตอนผมอ่านครั้งแรกผมเกิดความรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจอย่างแรงเลยครับทำไมพระองค์ถึงได้สอนแบบนี้หรือตรัสแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วสำหรับเราพระเยซูคือผู้ที่ลงมาเพื่อไถ่เราจากความบาปและนำเรากลับสู่ความสัมพันธ์กับพระบิดาครับและเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองผมจึงลองเปิดดูในฉบับภาษาอังกฤษคือฉบับ ESV หรือ English Standard Version ซึ่งเป็นฉบับที่อาจารย์จอห์นไปเปอร์มักจะใช้ในคำเทศนาของท่านครับและผมก็ได้คำตอบว่าที่ผมสับสนกับข้อนี้ก็คงจะเป็นเพราะความอ่อนไหวของภาษาและการแปลครับเพราะว่าในฉบับ ESV แปลมาเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีความละอายต่อบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาใช่แล้วครับพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รู้ตัวว่าเราคือคนบาปเรามีความบาปที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่จากอาดัมซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้และถ้าพระเจ้าไม่ส่งพระเยซูลงมากว่าจะรู้ตัวอีกทีเราอาจจะสร้างความเสียหายให้ตัวเองหรือคนรอบข้างไปมากเลยทีเดียวหรือถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือรู้ตัวตอนถูกพิพากษาเลยครับหวังว่าจะไม่มีใครต้องไปถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นถ้าเวลานี้เรายอมรับและรู้ตัวแล้วว่าเรายังมีความบาปก็ขอให้เรารีบกลับใจจากบาปนั้นแล้วหันกลับมาใส่ใจจดจ่อที่วิถีทางของพระเจ้าและที่องค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนใหม่และจะถูกชำระให้สะอาดด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งเพื่อเราและได้มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกันกับพระองค์นะครับก่อนจะไปอธิษฐานและแยกย้ายกันไปพักผ่อนอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับเพื่อย้ำให้เขามั่นใจว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เขาให้เป็นไทยแล้วนะครับมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อไถ่เราคืนสู่ความรักของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ส่งพระเยซูลงมาเพื่อสอนเราเพื่อตักเตือนและช่วยเราให้พ้นจากบ่วงบาปและการพิพากษาและยุติพันธนาการแห่งบาปในชีวิตของเราเราอยากที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมากขึ้นเราอยากที่จะมีความเข้าใจในพระวจนะพระองค์มากขึ้นขอพระองค์ประทานใจที่กระตือรือร้นที่จะแสวงหาพระองค์มากขึ้นและทำให้พระองค์เป็นผู้ที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเราปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติพระองค์ขอพระองค์ปกป้องจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้ดำเนินอยู่ในทางที่ถูกต้องและอยู่ในทางของพระองค์เสมอไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนท์ครับ